เคยไปโรงพยาบาลแล้วพบพยาบาลที่แสดงอารมณ์ไม่ดีไหมคะถ้าพยาบาลที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูงเขาจะแสดงอารมณ์เหมาะสมมีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสจัดการกับความเครียดได้ไม่ว่าสถานการณ์กดดันเพียงใดหลายสถาบันผลิตนักศึกษาพยาบาลเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการและพบว่านักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่1ต้องเข้ามาปรับตัวกับความเครียดเรื่องการเรียนปรับตัวกับเพื่อนๆบางคนควบคุมอารมณ์ไม่ได้จึงตัดสินใจได้ไม่ดีเท่าที่ควรบางคนเหงาเศร้าท้อแท้ขาดแรงจูงใจในการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้นจึงศึกษาค้นพบแนวคิด Attitude of Mindfulness หรือทัศนคติการเจริญสติของจอห์นคาบัตซินในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ได้แก่การตระหนักรู้ในอารมณ์ของตนการฝึกจิตในทุกๆวันค่ะการเอื้ออาทรกตัญญูรู้คุณและความรับผิดชอบซึ่งยังพบน้อยมากในการศึกษาวิจัยการเจริญสติในนักศึกษาพยาบาลจึงออกแบบและพัฒนาโปรแกรมการเจริญสติขึ้นโดยคัดเลือกนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่1ที่มีคะแนนความเฉลี่ยทางฉลาดทางอารมณ์ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยรวม46คนค่ะและแมตช์แพร์เป็น2กลุ่มกลุ่มละ23เท่าๆกันโดยมีค่าเฉลี่ยเท่าๆกันนะคะแล้วให้เขากิจกรรมนะคะฝึกกิจกรรมโปรแกรมโดยกลุ่มควบคุมดำเนินกิจกรรมตามปกติค่ะกลุ่มทดลองกิจกรรมตามโปรแกรมและเรียนตามปกติพร้อมกับฝึกในสถานการณ์ที่กำหนดค่ะกิจกรรมโปรแกรมได้แก่การสร้างสัมพันธภาพการฝึกจิตสู่สมาธิบอดี้สแกนสำรวจและขอบคุณร่างกายการควบคุมอารมณ์ฝึกในสถานการณ์ที่ต้องเอื้ออาทรกตัญญูรู้คุณและความรับผิดชอบซึ่งจะส่งผลต่อความฉลาดทางอารมณ์3ด้านด้านดีได้แก่การควบคุมอารมณ์การเห็นใจผู้อื่นความรับผิดชอบด้านเก่งได้แก่แรงจูงใจการตัดสินใจแก้ปัญหาและสัมพันธภาพที่ดีและด้านสุขได้แก่ความภูมิใจในตนเองความพึงพอใจในชีวิตและความสุขสงบทางใจซึ่งทั้ง2กลุ่มจะเปรียบเทียบกันด้วยแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ของกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขคาดว่านักศึกษาพยาบาลที่เข้าโปรแกรมเขาจะมีความฉลาดทางอารมณ์สูงขึ้นมีแรงจูงใจในการพัฒนาอารมณ์ของตนจนจบไปเป็นนักเรียนที่มีคุณภาพเป็นพยาบาลที่มีคุณภาพของสังคมและมีความฉลาดทางอารมณ์สูงอย่างยั่งยืนค่ะTurn the sun into